ผมเรียนจบปวช.อิเล็กทรอนิกส์ครับบ่มีเงินเรียนต่อก็เลยออกเฮ็ดงานครับเฮ็ดงานอยู่ทุกเดือนทุกมื้อมันคือเมื่อยแต่ว่ามันคือบ่มีเงินใส่แต่ว่าเป็นหยังช่วงนั้นคือย้ายบ่สบายก็เลยลาออกจากงานมาอยู่บ้านเฮ็ดอีหยังดีเนาะพ่อกับแม่ถิ่มเอียงไว้ให้แน่พ่อกับแม่น่ะแกก็ขายลูกปลามาแต่โดนแล้วครับก็เลยประคอบ้านเฮานี่ก็เริ่มหน่อยแล้วตลาดนี่ก็ต้องการกันหลายเริ่มศึกษาจากคุณครูก็คือ YouTube รู้แล้วว่าข้อผิดพลาดเป็นจังได๋เฮาก็เลยมาปรับแก้จังซี่ครับจนฮอดซุมื้อนะครับเนี่ยพื้นที่ปกครองผมก็ประมาณ27ไร่ครับจากบ่มีหยังเลยพ่อกับแม่ก็บ่มีทุนบ่มีที่บ่มีหน้าให้ซุมื้อนี่ครับเป็นอาชีพหลักเลยครับมึงเป็นบ้าบ่เฮ็ดปกครองนะครับเป็นคำดูถูกแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีแล้วจำคำดูถูกว่าเดี๋ยวขอเฮ็ดให้เบิ่งว่ามันเลี้ยงได้เลี้ยงไงแล้วมึงสิไปขายไสผู้ใดสิซื้อปลาเลี้ยงเอ้าวันนี้ทุกมื้อนี่เลี้ยงหมดแล้วครับเป็นหยังผู้เจ้าคือกินอยู่บัดนี้แล้วปกครองเลี้ยงผู้เจ้าคือสิบ่กินผมเอาไปนั่งขายในตลาดบอกเลยนี่ผมสูบมาจากสาผมปลาผมเลี้ยงมื้อนั้นขายได้เงิน 40,000 กว่าโอ้โหเป็นงานอีหยังจังจิเด้งจับเงิน 40,000 เฉลี่ยรายได้เดือนนึงก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 บาทนะแนะนำตัวนะครับครับสวัสดีครับผมมอธนพลนะครับเจ้าของฟาร์มมงคลฟาร์ม5มอครับที่ตั้งฟาร์มนะครับอยู่อำเภอกมลาไสยนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับความเป็นมาของการไม่เลี้ยงปลาช่อนครับความเป็นมาของการไม่เลี้ยงปลาช่อนคือ1น่ะผมเรียนจบปวช.อิเล็กทรอนิกส์ครับแต่ก็ตอนแรกว่าจะเรียนต่อแต่บ่มีเงินเรียนต่อก็เลยให้เอื้อยพี่สาวเป็นครูเรียนต่อแต่ว่าจะขอก็เลยออกเฮ็ดงานครับไปเฮ็ดงานอยู่โคราชชลบุรีก็เฮ็ดงานโรงงานทั่วไปของเด็กน้อยวัยรุ่นนะครับแม่นครับเฮ็ดงานแล้วก็คือไปเฮ็ดอยู่ประมาณปีแล้วๆประเทศนี้มันคือเมื่อยแต่ว่ามันคือบ่มีเงินใส่แต่ว่าเป็นหยังเฮ็ดงานอยู่ทุกเดือนทุกมื้อแต่บ่มีเงินใส่แล้วก็1คืออยู่ไกลบ้านครับกับช่วงนั้นคือย้ายบ่สบายก็เลยลาออกจากงานมาอยู่บ้านสักพักนึงก็เฮ็ดอีหยังดีเนาะพ่อกับแม่ถิ่มเอียงไว้แน่แต่พ่อกับแม่น่ะคือแกก็ขายลูกปลามาแต่โดนแล้วครับแต่ว่าขายพวกปลานิ่นปลาไนกบพ่อน่ะจะเก่งเรื่องกบเลยครับเกิดมานี่คือเห็นบ่อกบอยู่ในบ้านแล้วเห็นเต็มเลยแต่บ่มีพื้นที่เลี้ยงก็เริ่มต้นจากกบแล้วเฮาก็เปลี่ยนจากกบก็เลยอยากหาอาชีพเสริมว่าอีหยังที่มันน่าเฮ็ดแล้วก็ราคาที่จะบ่ตกในภายภาคหน้า10 20 30ปีแล้วก็สามารถแปรรูปได้กบนี่มันแปรรูปบ่ได้ครับแต่ว่าปลาคอนี่ก็เลยมองจุดเดียวคือปลาคอปลาดุกคนก็เฮ็ดหลายแล้วราคาก็ตกดีปลาหมอเลี้ยงง่ายแล้วก็ว่าที่นี่แต่ว่าตลาดรองรับก็บ่ทันจะสูงปานใดแล้วก็3ก็คือมันแปรรูปบ่ได้ก็เลยปลาคอปลาคอบ้านเฮานี่ก็เริ่มหน่อยแล้วตลาดนี่ก็ต้องการกันหลายเฮาก็พยายามเบิ่งตลาดไปนําแล้วก็เริ่มศึกษาจากเบิ่ง YouTube ครับคุณครูก็คือ YouTube เลยครับ YouTube แล้วก็ติดต่อไปฟาร์มยังไงทางเขาเจ้าเฮ็ดอยู่ภาคกลางครับทางสุพรรณอ่างทองเขาเจ้าเฮ็ดมาก่อนครับก็เลยไปโทรไปถามว่าถ้าอยากพอพันเป็นนี่ต้องเฮ็ดจังได๋เริ่มต้นจากจังได๋เขาเจ้าก็บอกว่าพี่มีคอร์สสอนอยู่ประมาณ 60,000 70,000 นะน้องเพิ่นโอ้บ่มีทุนถึงขนาดนั้นครับก็เลยตัดสินใจลองศึกษาลองพัฒนาจากเฮ็ดกบก็ฉีดฮอร์โมนได้ปลาคอก็น่าจะฉีดฮอร์โมนได้ก็เริ่มทดลองซื้อยามาผสมอยู่ประมาณ2ปีกว่าจนขึ้นจากเซาเฮ็ดมาบ่ไหวแล้วพอเมื่อยแห้งคือเฮ็ดไปมันก็บ่ได้พอมามันก็ตายวันนี้เฮาก็เลยมานั่งไล่เบิ่ง YouTube ว่าอาหารการกินนี่คืออีหยังเฮาก็เริ่มจากอาหารการกินการให้ยาการดูแลตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มที่จะเก่งแล้วก็เริ่มที่จะรู้แล้วว่าข้อผิดพลาดเป็นจังได๋เฮาก็เลยมาปรับแก้จังซี่ครับแล้วก็จนฮอดซุมื้อนะครับเนี่ยพื้นที่ปกครองผมก็รวมๆว่าตอนนี้ก็ประมาณ27ไร่ครับจากศูนย์เลยจากบ่มีหยังเลยพ่อกับแม่ก็บ่มีทุนบ่มีที่บ่มีหน้าให้แม่นครับก็จนเท่าซุมื้อนี่ครับเป็นอาชีพหลักเลยครับแม่นครับเป็นคำดูถูกแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีแล้วแม่นครับว่ามึงเป็นบ้าบ่เฮ็ดปลาคอปลาคอน้ําธรรมชาติก็หลายไปสอนมาเลี้ยงทําแม่ซั่นมันสอนมาเลี้ยงอยู่ก็เริ่มจากสอนปลาลูกคอน้ําธรรมชาติมาปล่อยมันก็อยู่ได้เต็มที่ก็บ่เกินอาทิตย์นึงก็ตายหมดแล้วจะมาเลี้ยงเฮ็ดจังได๋มันกินอาหารเม็ดก็เลยจำคำดูถูกว่าเดี๋ยวขอเห็นในเบื้องว่ามันเลี้ยงได้มันกินอาหารเม็ดแน่นอนก็เริ่มศึกษาเริ่มจนมันได้ครับเนี่ยก็ลบคำดูถูกตรงนี้แล้วก็2เลี้ยงไงแล้วมึงสิไปขายไสผู้ใดสิซื้อปลาเลี้ยงเอ้าผู้ใดสิซื้อปลาเลี้ยงปลานิ่นทุกมื้อนี่มันก็มีแต่ปลานิ่นเลี้ยงหมดล่ะครับเป็นหยังผู้เจ้าคือกินอยู่บัดนี้ปลาดุกกับปลาดุกเลี้ยงผู้เจ้าก็กินแล้วปลาคอเลี้ยงผู้เจ้าคือสิบ่กินผมเอาปลาน่ะเนี่ยรุ่นใหญ่ผมเอาไปนั่งขายในตลาดหมู่บ้านและอำเภอกมลาไสยผมไปขายมือเดียวผมได้เงิน 30,000 บอกเลยนี่ผมสูบมาจากสาผมปลาผมเลี้ยงรั่วละร้อยโอ้โหผมไปนั่งขายมือเดียวตั้งแต่ตี4ครึ่งจนฮอด 7:00 น.ปลา2 300กิโลขายได้เงิน 30,000 กว่าบาทมื้อนั้นกำไรผมบวกอยู่ประมาณ 8,000 มื้อเดียว
คือเริ่มจากนั้นมากูต้องนั่งขายเองซะก่อนได้ชื่อว่าได้กันนั่งขายเองซะก่อนป่าคือรถไปผู้เดียวผมไปผู้เดียวเลยแม่นครับแต่ว่ามือใดที่เป็นตลาดนัดอีลีก็จังเสียวพ่อก็แม่ไปแม่นผู้เก็บเงินพ่อเป็นผู้ถอดเก็ดป่าผมเป็นผู้จับป่าใส่ถุงมือนั่นขายได้เงิน 40,000 กว่าโอ้โหเป็นงานอีหยังจังสิได้จับเงิน 40,000 แต่ทั้งที่เจ้าของนี่ติดลบเลยอ่ะเฮาหูช่องทางแล้วเฮาต้องหาตลาดหาแม่ค้าเองผมก็เริ่มจากลงมือทําคือไปนั่งขายเองเลยครับโอ้กัดเขียวเลยครับผมอยากได้พื้นที่เลี้ยงเพิ่มเลยล่ะเฮ็ดจังได๋จะมีที่ก็เลยมาเซาหน้าป่าแต่ป่าบอกเงินนำร้านเฮ็ดได้ร้านก็เฮ็ดมียังไห้บ่มีก็บ่ไห้แม่นครับเนี่ยป่านี่ก็เป็นผู้ดีๆเลยล่ะคอยสนับสนุนให้ยืมที่ให้ยืมหน้าเฮ็ดนะครับแม่นแล้วก็เจ้าของมีเจ้าของจังซื้อมาเป็นของเจ้าของนี่ผมก็มาซื้อตรงนี้ซื้อเริ่มแรกอ่ะซื้อ3ไร่แล้วก็ไปซื้อเพิ่มอีก10ไร่แล้วก็มาปีมหันนี่ก็ซื้อที่นี่15ไร่ครับพื้นที่เลี้ยงปลานี่ทั้งหมดจักพื้นที่เลี้ยงปลาทั้งหมดประมาณ27ไร่ครับมีจักบ่อเนี่ยอยู่นี่ก็อยู่12ครับอยู่หันก็ประมาณอีก10ประมาณ22ครับมีการจัดการยังไงครับบ่ได้ว่าจัดการรุ่นจังได๋ก็คือลูกปลาเหลือจากลูกค้าส่งลูกค้านี่จังเจ้าของจองมาเลี้ยงใช่มั้ยครับแม่นคือเลี้ยงเสริมสุบาปลาเฮาไปขึ้นจากลูกค้านี่มื้อนี้ยอดตัน2แต่ว่ามันบ่พอขายเฮาก็มาปล่อยของขึ้นรถนําจังซี่ครับแม่นเป็นปลาเสริมมื้อซื้อตรงนี้แล้วก็1คือสะสมแม่พันธุ์หลายครับแม่นพอแม่พันธุ์นี่เก็บไว้หลายเลยทางฟาร์มมีการเฮ็ดตลาดในรูปแบบใดได้ครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็เป็นตลาดในแบบขายเองครับแล้วก็มาที่นี่ผมเป็นวัยรุ่นเลยผมก็พัฒนาจากนั่งขายเองมาเป็นขายออนไลน์อันนี้เช่นก็คือเฮ็ดปลาแล่ขายออนไลน์นี่ก็ขายถือว่าดีแล้วก็2ขายโพดขายปลาสดแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่นําตลาดนี่ก็เพิ่นก็อยากได้ไปขายเพิ่นก็มารับเองหน้าฟาร์มแน่หรือบ่นั้นโทรสั่งผมก็สิไปส่งให้ฮอดตลาดเลยเข็นรถเข้าไปส่งฮอดตลาดเลยมีหน้าที่แค่นั่งขายซื่อแม่นครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนที่เอาง่ายคือคนที่ตกงานมาแล้วก็มาเบิ่งคลิปผมแหละว่าบ่มีทุนเลี้ยงปลาแล้วอยากเริ่มต้นจากจังได๋ก็คือเริ่มต้นจากขายซะก่อนแม่นครับเริ่มต้นจากเอาไปนั่งขายเองทดลองขายเองแต่ว่าปลาใหญ่นี่คือผมมีให้ตลอดทั้งปีแล้วบ่มีขาดแม่นครับคือ1คือระบบการจัดการนี่คือผมมีตลาดรองรับแล้วผมก็ขยายลูกบ่อขยายลูกฟาร์มแม่นคือผมขายลูกปลาแล้วก็ขายอาหารแล้วก็รับผิดชอบเรื่องการตลาดให้คือพี่มาเลี้ยงน้ําผมนี่พี่บ่ต้องไปนั่งขายเองหรือว่าพี่อยากนั่งขายเองก็สามารถแบ่งได้ซื้อสมมุติว่าปลาตันนึงนี่อยากแบ่งขายเอง200ลูกอ่ะเป็นสิทธิของพี่แต่พี่บ่อยากขายผมก็ซื้อขึ้นให้เบิดเลยแม่นครับอันนี้คือตลาดรับซื้อผมมีให้ว่าแต่เลี้ยงให้มันใหญ่แค่นั้นพอครับแม่นครับข้อดีตั้งแต่มื้อแรกจนฮอดมื้อนี้ครับของการเลี้ยงปลาช่อนครับก็ข้อดีก็ถือว่ามันก็เป็นธุรกิจแบบค่อยๆย่างแบบมันบ่แม่นธุรกิจที่จะก้าวกระโดดคือแบบธุรกิจที่แบบเฮาสามารถอยู่นําเฮาได้ตลอดชีวิตฮอดรุ่นหลานรุ่นเลนรุ่นหลานคือแบบสามารถสร้างอนาคตให้ลูกให้หลานได้จังซี่แม่นมันถือว่ารวยบ่กะถ้าผมบอกว่ารวยบ่กะผมบ่เคยมีผมก็ว่ามีน่ะมันดีคือดีเลยล่ะจาก0น่ะจนมาถึง50เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดเลยคือนับมาที่1 2 3 4จนฮอด50ก็ถือว่าโอเคนี่อันนี้ยังบ่เต็ม100ถือว่าเจ้าของยังบ่เต็ม100ก็น่าจะพัฒนาไปได้อีกไกลอยู่ครับแล้วก็ส่วนที่ว่ามันจะรวยบ่ผมได้มองว่าถ้าแบบถ้าเศรษฐกิจเป็นจังซี่นะถือว่าดีแล้วช่วงโควิดนะช่วงไร้แรงที่สุดนะคืออันนั้นคือสําหรับผมนะผมว่าผมมักเลยล่ะช่วงนั้น คือ1อ่ะค่าน้ํามันก็ถือลิตรละ17 18บาทแล้วก็2คือขนส่งเนี่ยผมสามารถขนส่งได้ทั่วประเทศเลยบ่ได้เกี่ยวว่ากับโควิดคือฟอกคือฟิวนี่ผมมีเอกสารไปได้เบิดแล้วก็ผู้ใดอยากขายช่วงนั้นคือแม่ค้านี่ขายของโอ้โหดีมากเลย1คือมันไปตลาดบ่ได้แม่ค้าก็เอาใส่รถกระบะแล้วก็ขายน้ําหมู่บ้านครับเป็นอาชีพทางเลือกที่โอ้โหสุดยอดเลยในช่วงโควิดแต่ทุกมื้อนี้ที่ผมได้ตลาดมาใหม่ๆคือตอนนี้คือมีส่งออกเวียดนามที่เขาเจ้าเว้านําคือเดือนละประมาณ100ตันแล้วก็2คือตลาดไทยเดือนละประมาณ30ถึง40ตันแม่นครับ2ตลาดนี้ก็ถือว่าโอ้เฮ็ดบ่ทันเลยล่ะแม่นครับถือว่าน่าจะ27ไร่นี่น่าจะขึ้นไปฮอด100ไร่ก็ได้พอผมในอนาคตเฉลี่ยรายได้เดือนนึงนี่ประมาณเท่าไหร่พี่เฉลี่ยรายได้เดือนนึงก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 บาทนะจากปั่นจักรยานจากขี่มอเตอร์ไซค์ซุมื้อนี่รถจอดเต็มหน้าฟาร์มครับแม่นครับเริ่มจากศูนย์เลยสู่ครับอยากฝากหยังกับคนที่อยากเลี้ยงครับอยากฝากหยังก็คืออยากฝากใจถามใจเจ้าของว่ามักอีหลีบ่อยากเลี้ยงอีหลีบ่หรือว่าอยากได้อีหลีบ่ถ้าแบบเขามาแบบเขาแม่แบบเล่นๆแบบเลี้ยงไว้ถ้ากินถ้าขายเลี้ยงได้แต่อยากเข้ามาในธุรกิจนี่คือ1ก็ต้องยอมรับคําว่าธุรกิจนี่มันก็ต้องมีขาดทุนอยู่แล้วมีขาดทุนแน่มีได้แน่มีเสียแน่เป็นเรื่องปกติของธุรกิจแต่ถ้ามาหาผมแบบ 100% แล้วก็เฮ็ดนําผม 100% นี่ผมสิ
เอาความรู้ที่ผมมีนะให้แบบอัดให้เต็ม 100% เลยว่าแต่เขามาหาอยู่ฟาร์มเขามาศึกษาอยู่ฟาร์มครับมีหยังเขามาคุยได้ปรึกษาได้ตลอดครับช่องทางการติดต่อครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อกับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0935137934ครับแล้วก็ Facebook กับมอสธนพลภาษาอังกฤษนะครับเปิดเข้าไปนี่สิรูปประคอหลายๆครับแม่นเลยครับตัวจริงครับแม่นครับที่อยู่ตั้งฟาร์มกับมงคลฟาร์ม5มอครับเปิด GPS มาได้เลยครับฮอดหน้าฟาร์มเลยอำเภอกรมราศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ